วันนี้นะคะโฟกัสก็จะไปเก็บกะเพราค่ะไปทำกะเพราไก่สับค่ะไปกับใครอ่ะอ๋อมีเพื่อนเพื่อนมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสวยครับโอ้โหทีมเก็บกะเพราน่ากลัวมากเลยกะเพราข้างบ้านนะคะไหนกะเพราคะนี่นี่ค่ะอ๋อโอเคค่ะต้องชี้ด้วยนะนี่นะคะแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะก็ฉาบแล้วก็ใส่โคมของเราค่ะทำกะเพราอะไรคะวันนี้กะเพราไก่สับค่ะกะเพราไก่ลาวาไหมน่าจะลาวามั้งอันนี้ใบนี้แม่เราก็ไม่กินเอาเร็วนี่เราไม่ต้องตัดเยอะหรอกเพราะว่าเราก็ไม่กินใบกะเพราแค่ให้มันหอมๆเออใช่ไม่กินใบกะเพราอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวจ้าเอกระเพราค่ะนะคะแล้วก็กระเพราค่ะอันนี้ก็คือปอกกระเทียมส่วนปอกกระเทียมก็มีเป็นหน้าที่นางปอกแตงกวาค่ะน่าจะอร่อยนะกระเพราของเราวันนี้ใช่ถ้าไม่แน่นอนฝีมือเต็มปีเออเต็มปีนี่ก็คือแม่ครัวหัวป่านะคะเดี๋ยวใครจะทอดไข่ดาวน้องทอดน้องไม่เอาเอาด้วยแต่น้องกับใบฝนทอดเอาแล้วใครผัดกระเพราหนูพูดไม่ออกเลยนะงั้นหนูไม่ทอดไข่ดาวหนูผัดกะเพรากับกระนอกอยากผัดกะเพราอยากผัดเหมือนกันแล้วใครเป็นคนโขกเครื่องเรามีหน้ากับอินช่วยกันมีหน้าแรงเยอะอินพูดเยอะมากเลยอ่ะเยอะหรือน้อยเยอะแบบประชดแล้วก็คุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝีมือตอนผัดกันนะคะใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ารสชาติอาจจะปลาเล่มหน่อยโอเคค่ะตอนนี้นะคะโฟกัสก็กำลังทอดไข่ดาวค่ะนี่ก็จะไปประมาณนี้นี่ก็คือ2รูปแรกที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือรูปที่3ตอนที่3นั่นเองเดี๋ยวโฟกัสนะคะแล้วก็จะให้ดูเพื่อนๆนะคะที่กำลังโขกเครื่องแกงไม่ใช่เครื่องแกงสิเครื่องกะเพรากันอย่างสนุกสนานนะคะอ่ะทำขนมหวานนะคะนี่ก็จะเป็นขนมปังบราวนี่ค่ะนี่เราก็จะต้องทาเนยให้น้องกบให้น้องนะเค็มๆหน่อยให้น้องในน้องขนมปังเรียกจังวะไม่ต้องใช้เนยเค็มเลยนะแม่ว่านะแม่ว่าไม่ต้องใช้เนยเค็มแล้วนะก็น่าจะขี้มือวิโทอยากเห็นน้องหนูฟังอันนี้สะอาดค่ะล้างมือแล้วทุกคนค่ะแต่ถ้าใครไม่ล้างก็ไม่รู้เหมือนกันล้างแล้วค่ะวันนี้เราจะได้เห็นผลงานอันแสนจะไม่น่ากินอ่ะมันต้องฟังนี้ก็ไม่เป็นไรคนโฟกัสขาคุณกรุณาอย่าตะแกงให้ตรงได้ค่ะถ้ามันไม่น่ากินเราก็จะกินด้วยความภาคภูมิใจที่เราทำเองใช่เพราะมันไม่อร่อยแค่ไหนเอาการ์ดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาผัดแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันที่เราชนทอดไข่ดาวรถไฟผัดอันนี้นู่นเดี๋ยวนะน้ำมันเนี่ยเลาดอ่ะโอ้ยเรื่องนี้มากนะเพราะเราค่อนข้างพีอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนเราลดน้ำหนักอยู่นะจ้ะกำลังใจเพียบเลยกำลังปวดเสร็จแล้วนะคะคือตอนนี้ยังอยากดูเพื่อนๆหรืออยากดูในกระทะคะกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามช่องลืมพูด4ช่องโฟกัสฮัทกระปุกเง่งๆๆๆๆๆเสร็จไว้นะเสร็จแล้วเลยจ้ะโฟกัสค่ะอย่าเคาะขาไม่ดีอย่าขอเจ็บอันนี้แล้วใส่น้ำบนนะจ๊ะแล้วแค่มาล้างกระไก่ไก่เลยไก่จ้าอุ้ยน้ำมันกระเด็นนะคะทุกคนเอาขยับมานี่ขยับมาช่วยปัดทางนี้เออเอาปัดกระไก่ไก่เลยเอาไปค่ะเชฟฟูเอาขยับมาทางนี้หน่อยอย่าให้ต้นอ้อช่วยใส่ทุกอย่างค่ะใส่อะไรมั่งที่วางอยู่บอกมาจ้าเดี๋ยวไก่ยังไม่สุกเลยลูกอันนี้คือน้ำมันหอยอันนี้คือซีอิ๊วอันนี้ดำน้ำปลานะคะไม่ใช่น้ำปลาอันนี้เหรอไปฝาซอสปรุงรสเขียวซอสปรุงรสนั่นแหละฝาเขียวเขาไม่ได้จ่ายอย่าพูดซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะคะเพราะเขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์เข้าได้ขายเก่งนะเราเนี่ย
อุ้ยดื้อไก่ยังไม่ตายดื้อยังไม่ตายคุกไก่ด้วยความไก่มันดื้อได้ยังปวดแขนฉันก็ปวดแขนบอกแล้วให้ซื้อไม้ไม้กระตีบซื้อแล้วก็พังโอ้เร็วเร็วห้อยไปแต่ไก่ยาไปยานะเดี๋ยวมันไหม้แกต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงลงไปเลยเนาะเพราะว่าไก่มันยังไม่สุกง่ายหรอกฉันเห็นแล้วเอาใส่น้ำมันหอยไปเลยอันนี้คือน้ำมันหอยนะเพื่อนลุ้นมากเลยลุ้นว่าจะได้กินไหมวันนี้เอามือเหยียดด้วยและนี่คือเดี๋ยวเพิ่งเออได้ใส่เลยดูวุ่นวายมากเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันตอนจบดีกว่านะโอ้ยไม่เอาใส่ต่อไม่ต่อให้ต่อใส่ต่ออีกนะใช่ๆๆเราอยากให้เขาใส่ให้หมดซะมันเค็มเดี๋ยวใส่ให้หมดได้ได้ได้โอ้ช่วยส่งในกระทะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหยิบไปเสร็จแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลกี่ช้อนคะสองสักติ๊บนึงก็พอเดี๋ยวมันเค็มฮะน้ำตาลมาเค็มเอาช้อนนึงไหมได้ใส่ทั่วนะเนี่ยค่ะค่ะค่ะเชฟกระชากค่ะเชฟสูตรนี้เอาไปทำกันได้นะคะทำกันได้ค่ะทำที่ไหนคะทำที่บ้านค่ะทำกินเองค่ะเมนูอะไรคะชื่อเมนูกะเพราไก่เวสต์รุ่นค่ะเฮ้ยเยอะเวสต์รุ่นอะไรเนี่ยเขาจะพูดว่าไงนะห้อยยาห้อยยาอะไรห้อยเสียงนะมีช้อนไหมคะไม่มีค่ะอย่าเอาหัวแม่มือเหลียดนะคะหยิบช้อนให้หน่อยใส่น้ำพอดีเราช้อนน้ำอะไรคะน้ำเอาน้ำเปล่าค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะลงกระจิ๊ดล้างครกเออนั่นแหละล้างครกมันจะได้มีความเผ็ดมีเผ็ดแล้วก็มีน้ำหน่อยขอให้คุณต้องถึงขออนุญาตไก่ยังให้มันสุกมั้งไก่จ๋าใช่จ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลขอแล้วมั้งคะไม่เราแบบชอบทานน้ำเยอะๆเออนั่นแหละเดี๋ยวรอให้ไก่เดือดนะคะไก่เดือดอันนี้โฟกัสจะไม่กินเนื้อไก่นะคะยังกินแต่น้ำอย่างเดียวก็ขับโฟกัสลดความอ้วนโอ้ยแสงลงหน่อยโอ้ยมันจะได้สวยๆไงโอ้ยสวยงามอะไรกันเอามาชิมก่อนชิมก่อนไม่ต้องชิมหรอกอ้าวใส่เลยกะเพราอ้าวกะเพราล้างทุกคนอ่ะโอเคทานได้ชิมได้หวานใส่น้ำให้ไงเอาช้อนหนึ่งชิมสิคะนี่ช้อนอร่อยมันไม่ชิมเลยหรอคะอ้าวเบื้องหลังความสว่างเฮ้ยมันหวานไปมันหวานไปเราต้องตักพริกใส่เข้าไปมันหวานแล้วถึงหวานก็ใส่อะไรไปจัดการกับมันน้ำปลาค่ะนั่นเลยนี่เบื้องหลังความสว่างเฮ้ยแม็กกี้เซนเซอร์โนแบรนด์ค่ะแบรนด์ที่ทำเองหอมแล้วนะจ๊ะหอมแล้วหอมกระเทียมไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะมันจะไหม้แล้วกระเทียมอ่ะใส่ใบกะเพราให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใส่ใส่ค่ะสวยค่ะเจ๊เจ๊ปูวันนี้หัวโจกของเรานะคะจะมาอุ้ยไก่พุ่งต้องใช้ความสามารถไก่พุ่งกระทะกับตะหลิวนั่นน่ะอันนี้มันผัดยากไงคะแต่ว่าด้วยความคลีนเราจะทำได้เราจะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวไปเอาจานกับขอจานหน่อยค่ะจานไม่ลองเดี๋ยวค่อยๆราดในจานเลยดีกว่าโอเคได้โอเคไปแกะเลยจ้าปิดเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะรับประทานข้าวกะเพราไก่ของเราแล้วนะคะโอ้ยเนี่ยน้องเพิ่งกลับมาจากพม่าลาดนี่ของกันก็จะแบบราดน้อยๆหน่อยเนาะนี่ของแม่นิดเดียวของแม่ผมกินได้นะคะทุกคนขอเบิ่งอยู่กับโฟกัสไม่เข้าโรงพยาบาลแน่นอนไม่เข้าโรงพยาบาลอร่อยไหมอร่อยค่ะฝีมือตัวเองแซ่บอีหลีไม่เผ็ดจังวะหนอจิ้มหนูเอาแบบข้าวไปในหม้อเลยนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไว้นั่นแหละ
โอเคค่ะโมบ้านเราใช้ความชำนาญเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าคลิปหน้าโฟกัสจะทำอะไรแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเบื้องหลังยูทูบเบอร์